นิทานเสริมสร้าง EQ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปีหนังสือนิทานโดยกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเต่ากับกระต่ายกาละครั้งหนึ่งกระต่ายจอมโอ้อวดพูดจาเยาะเย้ยเต่าที่คานตวมเตียมเต่าจึงท้าวิ่งแข่งกับกระต่ายเจ้ากระต่ายหัวเราะร่าและรับคำท้าในวันประลองนกฮูกเป็นกรรมการสัตว์ทั่วป่าเป็นกองเชียร์พอนกฮูกให้สัญญาณกระต่ายก็วิ่งล้ำหน้าเต่าไปไกลเต่าค่อยๆคานช้าช้าอย่างไม่ย่อท้อด้วยความอดทนเดินตามรอยเท้ากระต่ายที่ทิ้งรอยไว้กระต่ายวิ่งตัวปลิวมาไกลก็ชะล่าใจจึงนอนหลับไปอย่างสบายใจฝ่ายเต่าก็คานไปทีละนิดทีละนิดจนเห็นกระต่ายหลับปุ๋ยอยู่ใต้ต้นไม้เต่ารวบรวมพละกำลังคานด้วยความเร็วเร็วขึ้นเร็วขึ้นเจ้ากระต่ายสะดุ้งตื่นและรีบวิ่งอย่างรวดเร็วแต่ไม่ทันการเพราะเต่าคลานเข้าเส้นชัยไปเสียแล้วท่ามกลางเสียงเชียร์ของสัตว์ทั้งหลายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น